จากการที่เราสามารถชนะศึกสงครามและถล่มเจ้าโชกุนจนย่อยยับได้นับครั้งไม่ถ้วนเจ้าโชกุนจึงทำการย้ายปราสาทนี้ไปที่เขาใหญ่และวางแผนยุทธศาสตร์การรบทุกด่านใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าข้าจึงขอเชิญเหล่าผู้กล้าที่เคยร่วมรบกับข้าและสร้างประวัติศาสตร์สามารถถล่มปราสาททาเกชิได้สำเร็จทุกท่านกลับมาร่วมรบพร้อมกับข้าเพื่อชิงตัวองค์หญิงกลับมาให้ข้าพร้อมถล่มปราสาททาเกชิให้ย่อยยับอีกครั้งนายพลชาคริตโตเตรียมพบกับการกลับมาต่อสู้และร่วมรบกันอีกครั้งของเหล่าผู้กล้าที่สามารถถล่มปราสาททาเคชิได้สำเร็จกับการสู้รบอันดุเดือดที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีแห่งชัยชนะบนสมรภูมิรบแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมณเขาใหญ่ยุบรับรองว่าโหดมันหามากกว่าเดิมแน่นอน